ียค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไหนก็มีแต่คนแสดงความยินดีเขินยังไม่ชินเลยตอนนี้ยังรู้สึกแบบว่าแปลกๆอยู่เลยเลยอะตื่นเต้นนะคะจริงๆวันนั้นก็คือไปทานข้าวนี่แหละค่ะวันวาเลนไทน์แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นก่อนวันนะเพราะว่าวันวาเลนไทน์อ่ะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ไงอย่าต้องทำดอกไม้ถึงตีสองตีสามอ่ะขยับไปไหนไม่ได้เลยตั้งแต่13-14เขาก็เลยนัดไปทานก่อนล่วงหน้า2-3 วันนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์เราก็ตื่นเต้นแล้วก็ยังไม่กล้าลงรูปเก็บไว้ลงวันวาเลนไทน์ใช่เขาก็บอกว่าเขาจะดูแลทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นนะคะแล้วก็เขินเพราะว่าคนเยอะแบบเป็นคนแบบเขินอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรกันนะคะคือคบกันอะไรเงี้ยมา2 ปีแล้วไงมันก็เป็นเวลาที่แบบว่าเหมาะสมแล้วด้วยแบบอายุด้วยตอนนี้ก็จะ35แล้วก็คิดว่าเออมันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันมีคุยมีแพลนกันมาเป็นปีละแต่ว่ามันติดโควิดติดอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยไม่ได้เริ่มสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นคนจิตใจดีค่ะแล้วก็เป็นคนแบบว่าใจเย็นค่ะใจเย็นมากเลยอยู่กับเราได้เพราะเราใจร้อนนิดนึงเขาจะค่อนข้างใจเย็นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่แพลนอะไรเลยอะยังไม่ได้มีแพลนอะไรเลยค่ะมันด้วยหลายๆอย่างด้วยโควิดด้วยจริงๆอยากเน้นเลิกสะดวกมากกว่าเพราะว่าจริงๆอยากก็ไม่ค่อยถือเรื่องเลิกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะความตั้งใจตั้งแต่นานมาแล้วก็คืออยากจัดเล็กๆค่ะเหมือนที่บอกว่าเป็นคนแบบว่าพออยู่กับคนเยอะมากๆแล้วเราเกรงเนี่ยเหมือนเดินเข้ากองอ่ะทุกคนแซวอ่ะอยากจะเขินละอยากจะแบบทำอะไรไม่ถูกขนาดเป็นนักแสดงเนาะพอเป็นเรื่องนี้แล้วทำอะไรไม่ถูกเลยส่วนเขาก็เป็นคนนอกวงการที่แบบไม่เคยปรากฏสื่อมาก่อนเขาก็ยิ่งเขินเขานี่ยิ่งไม่ชอบออกสื่อเลยพวกออนไลน์อะไรเขาก็ไม่เล่นก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นงานเล็กๆค่ะแล้วด้วยช่วงโควิดด้วยก็อาจจะมีเฉพาะครอบครัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ